perfection เอาใหม่หมดใช่ไหมครับผม โอ้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาถึงได้จ้าบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีแห่งธรรมชาติและปัญญานะครับพัฒนามนุษย์คนรุ่นปัจจุบันให้เป็นคนรุ่นใหม่นี่และให้เป็นรุ่นสุดท้ายกันแล้วกันเนาะว่าแล้วก็แจ้งเพื่อโปรดทราบไปแล้วกันบรรดาเราที่เป็นสมาชิกนะ 20,000 กว่าชีวิตใน YouTube นะครับแล้วก็ท่านใดที่จะมาเป็นอะไรล่ะสมาชิกใหม่ก็เชิญนะครับนาทีนี้นะฮะผมได้เดินทางมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยต้องการจะมาเจอท่านพอดีกรงกรมนะฮะพอดีเจอท่านผู้อำนวยการสัญญาก็โอเคแหละในการที่จะดำเนินงานต่อไปถอยหลังกลับไปยังปลาบึกนะครับพายุส่วนร้อนปลาบึกที่มันขึ้นนู่นนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชแหลมตะลุมพุกพุกเมื่อดูมันจะเป็นวันที่6มกราคมเมื่อปี62ที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะบุคคลที่หยุดปลาบึกได้ก็คือลุงหงอกนี่แหละครับณวันนั้นก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้ดำเนินการแบบต้นจนจบในรูปแบบที่สมูททุกเรื่องเลยนะครับจนกระทั่งได้รับผลมาว่าปลาบึกในช่วงนั้นนะครับไม่ทำลายอะไรให้เกิดการสูญเสียทางชีวิตทรัพย์สินทรัพย์สินก็นิดหน่อยเองนะครับชีวิตไม่มีเลยนะครับเอาเป็นว่าได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์เมื่อปีที่ผ่านมาประมาณมกราคมปี2562นะครับวันนี้ปีนี้มัน63เนี่ยมันแห้งแล้งทีเดียวโอ้โหลุงก็เจอจังหนับเขาให้เลยครับก็เมื่อมันเกิดความแห้งแล้งไปทุกวันทุกเมืองเนี่ยครับความจริงผมก็ทำในส่วนตัวผมมาตั้งแต่วันที่1มกราคมแล้วนะฮะแล้วจนกระทั่งมาตั้งต้นเป็นการภายในนะฮะทางการภายในก็คือได้กล่าวเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงมาเป็นที่ปรึกษาโครงการที่ทำให้น้ำฝนตกทั่วประเทศไทยยกเว้นภาคใต้ในปีนี้นะฮะท่านก็กรุณารับเป็นที่ปรึกษานะครับมาถึงวันนี้ที่บอกว่ามาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มาเพื่อที่จะแจ้งเพื่อให้ท่านทราบว่าปีนี้ผมลุยแหลกเพราะว่าถ้าหากว่าขืนให้เกิดความแห้งแล้งทั่วแผ่นดินนะครับมันจะเดือดร้อนไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 ก็ตามถ้าฝนตกมามันก็จบแล้วไม่มีอะไรหรอกนายมาก็มีอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปตกอกตกใจในเกิดเหตุเกิดปัจจัยครับท่านที่อยู่ในเมืองที่เจอฝุ่นละอองที่ว่านั้นทีนี้ทางด้านชนบทชาวบ้านจ้ะครับจะร้อนมากมายกายกองใครก็รู้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับณบัดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นภารกิจของลุงออกลุงออกเพียวนิจี้อะไรกันรวมทั้งคณะทำงานกันเนี่ยครับแล้วก็จะทำงานให้เป็นวันที่ตั้งต้นนะฮะวันที่15มกราคมเป็นวันที่ประกาศให้กับทางทุกคนทั้งโลกอย่างนี้ดีกว่าไม่เพียงแต่ประเทศไทยเนี่ยได้รับรู้ว่าเป็นการทำแบบเป็นทางการออกนอกพื้นที่เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อโปรดทราบนะฮะสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกใกล้ๆส่วนทางท่านที่อยู่บ้านนะฮะก็สังเกตนะฮะผมก็บอกกันแล้วว่าการปฏิบัติการเนี่ยมันจะมีละอองน้ำฝนมันจะทยอยมากขึ้นมากขึ้นหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นมากๆนะครับนะมันจะมาจากนู่นน้ำเนี่ยมันมาจากอากาศต่อกับอวกาศนู่นนะครับน้ำหยดแรกเลยครับโมเลกุลแรกก็ว่าได้เลยอันนี้ผมพูดกันมานานหลายสิบปีแล้วครับก็แปลว่าเกิน20ปีครับว่าหลาย10ปีโอเคไหมนั้นมาถึงวันนี้มันน่าจะใช่แล้วก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยหน้าร้อนหน้าแล้งเนี่ยฮะทำไมตื่นเช้ามาเนี่ยเมฆหมอกเยอะแยะผิดปกติบางพื้นที่หนาวเสียซ้ำไปเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังไงก็ตามนั่นคือการมวลรวมของอากาศที่เกิดจากการปฏิบัติการของลุงออกนี่แหละครับย้ำเลยของลุงออกนี่แหละครับย้ำเลยหลายครั้งด้วยนี่พอเวลามันก่อตัวมากๆขึ้นเพิ่มความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นเพิ่มความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วก่อตัวก็เป็นหยดฝนแบบเบาบางแล้วก็หนาแน่นขึ้นเป็นลำดับนะตามเงื่อนไขของเวลาตั้งเอาไว้15มกราคมถึง
15พฤษภาคมพ.ศ. 2563ขอให้ตั้งข้อสังเกตส่วนทางท่านก็ขอได้โปรดรายงานความเป็นจริงในเหตุการณ์เป็นจริงไม่ต้องมาเชื่อลุงหงอกหรอกครับต้องมาเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อเราตั้งต้นว่าอย่าเชื่อไม่เชื่ออย่าเชื่อไม่เชื่อจนกว่าสิ่งแวดล้อมท่านมันจะเย็นหรือว่าจะมีฝนตกนะจะให้ดีที่สุดครับผมหาภาชนะที่เป็นทรงกระบอกเอาวางไว้หน้าบ้านเอาไว้ถ้าฝนตกลงมาปุ๊บดูว่ามันเหือดแห้งไหมผมบอกว่าตั้งแต่วันที่มันฝนตกวันแรกจะไม่เหือดแห้งจนกระทั่งถึงนู่นแหละ15พฤษภาคมนู่นนะครับคอยดูว่ามีกระมังมีอะไร ก็วางเอาไว้ครับผมเอาวางไว้ทิ้งๆขว้างเอาไว้วางไว้ในสถานที่ที่ไม่มีต้นไม้หน่อยครับเพราะว่าต้องการปริมาณน้ำฝนต่อพื้นที่เนี่ยครับแม้ว่าเราวัดที่พื้นที่กระป๋องเดียวก็ยังได้ครับประคองมันก็สามารถคำนวณไปหาพื้นที่เต็มพื้นที่ได้เลยโดยใช้วิธีคิดในลักษณะอัตราส่วนแค่นี้เองครับเป็นหลักง่ายๆโอเคไหมแค่นี้ก็จะรู้แล้วทุกๆบ้านทำเลยครับเรื่องนี้มันจะได้เป็นที่ประจักษ์ว่าคนคนหนึ่งมันจะมีความสามารถขนาดนั้นเฉลอในการที่ทำให้ฝนธรรมชาติตกมาได้เนี่ยมันจะมีแปลว่าอนาคตมันจะมีความสามารถระดับนั้นเฉลอหรือจะทำให้ฟ้าฝนตกลงมาได้ย้อนแย้งกับธรรมชาติย้อนแย้งเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนร้อนเนี่ยครับใช่ไหมครับ15มกราถึง15พฤษภาไม่ใช่แรงเลยเนี่ยร้อนแรงเลยครับดูสิครับว่ามันจะมีฝนตลอดฤดูแรงหรือไม่เพราะฉะนั้นคอยสังเกตเอานะครับเรื่องอย่างนี้จะได้รับการอธิบายได้อีกทีนึงให้กับนานาชาติได้รับรู้ว่าไอ้เรื่องฟ้าฝนมันตกยังไงแบบไหนตอนอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยยังไม่ต้องพูดตรงนั้นขอให้ท่านทำหน้าที่รายงานฝนตกนะเข้ามาสู่ส่วนกลางคือไลน์ 22.7 ไง ID ไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็ติดตามข่าวสารไปนะเอาถ่ายทำวิดีโอเทปธรรมดานี่เองครับแล้วก็บันทึกเสียงออกมาในเหตุการณ์จริงๆเป็นความจริงของท่านเองนะครับอย่าเอาสิ่งที่ลุงหงอกทำมาเป็นประเด็นเอาสิ่งที่ท่านได้รับรู้ประจำวันนั่นแหละครับมาเป็นประเด็นในการที่จะพิจารณาว่าฝนมันตกจริงหรือไม่มากน้อยค่อยแรงประกันใดก็บรรยายไปตามความเป็นจริงถ้าเป็นการขับรถอยู่ก็อาศัยปัดน้ำฝน1 2 3ก็พอแล้วเห็นไหมครับแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าสถานที่ใดจุดใดนะพื้นที่แปลว่าหมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดเห็นไหมครับแล้วชื่อเสียงในนามท่านเป็นยังไงแล้วก็บรรยายเหตุการณ์ฝนตกก็เท่านั้นเองครับก็แล้วก็ส่งคลิปมาที่ส่วนกลางแล้วก็จะมีผู้คนที่ทำในเรื่องของการวิเคราะห์ในรูปแบบที่มันเป็นเชิงเขาเรียกว่าสถิติด้วยนะครับแปลว่าจะมีกราฟเกิร์ฟดูแลกันนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการศึกษาร่วมกันรวมความเพราะไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนในแผ่นดินโลกใบนี้นะครับปัจจุบันถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงหงอกได้พูดมาตลอดเรื่องนี้นะครับมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เมื่อเวลาบรรลุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยมาว่ากันอะไรเนี่ยขนาดไหนก็ได้พวกนี้นะครับโอเคนะก็หวังว่าวันนี้ถือโอกาสเป็นการเปิดตัวอยู่รถคันหนึ่งนะรถคันนี้ก็มีคนขับให้โดยเฉพาะเลยไม่รู้ยังไงจัดสรรมาให้เสร็จสรรพวันนี้เกินเหลือเชื่อมากเลยครับโอเคได้ทั้งรถและทั้งคนขับแล้วพอเราจะทำงานได้อย่างอิสระภาพมากในการดำเนินต่อไปต่างจังหวัดจากนี้จะเดินทางไปที่มจร.นะฮะไปเรียนไปเปิดศักราชใหม่ที่กับท่านดร.ศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงที่มจร.นะครับบางท่านแถววังน้อยนู่นนะครับโอเคไหมเอาล่ะก็หวังว่าปิดแค่นี้ก่อนกันแล้วกันอ่ะต่อไปก็ thank you very big สาธุอามินอาเมนโอมและมิตรพูดเป็กจบข่าวครับผม